น้องเบนมาจากที่ไหนเราเบนมาจากที่ไหนพี่โลกพิษณุโลกมาตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวเรามาที่ก่อนมาได้แล้วทำไมโอ้พอผมเห็นตลาดตัวไก่แล้วผมอยากจะกลับบ้านทำไมบังเอิญไก่มันตัดยากไก่ตัดยากอะอยากจะกลับบ้านที่แรกเลยนี่มาตรงนี้เลยนี่ฮะก่อนที่จะเข้างานเราได้มีทางด้านนักศึกษาหน้าตาน่ารักทิมริมนี่ให้การต้อนรับจากทางด้านพี่น้องชาวไก่พื้นเมืองที่เอาไก่มาประกวดโซนรับสมัครครับเป็นโซนรับสมัครอันดับแรกเขาบอกก่อนก็คือว่าใครสมัครที่ไหนจะเห็นป้ายเนาะสีไก่จะเห็นชัดเจนถ้าจะมาที่สร้างน้ำหนักจะมีอาจารย์ผิดนี่มันผสมพันธุ์เก่งนะครับสมเทียมสมเทียมคุยท่านแต่เมื่อวานกินเหล้าด้วยกันเลยนะวันนี้เดี๋ยวมาเป็นพิธีกรเลยไม่ดีนะค่ะไม่ใช่สมเทียมพูดยังไม่เคยผสมพันธุ์ในเรื่องผสมพันธุ์จะได้อยู่ก็มีอาจารย์นะอยู่โซนที่ชักกิโลมีสร้างภาพด้วยอาจารย์หนูนะครับวันถ่ายแต่นกนี่ก็จะเป็นน้ำหนักที่ผมเห็นมาจากพิษณุโลกครับผมวันแล้วครับเขาไก่ไปแช่น้ำทะเลเพิ่งเอาขึ้นมาอ่านี่เดี๋ยวผมเดินมาก่อนเดี๋ยวไปดูด้านนอกก่อนนะทีนี้มาแต่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับจะมีภูสวรรค์มีเดอะเพิร์ลมีหางมีก็ลาหรือการช่วยกันลาด้วยเพราะว่าทีมรถอันนี้ไก่มากที่ตัวเขาวันนี้มาไก่มา15ชีวิตเอารถมา15คันเหมือนกันต้องกินให้ไก่ละตัวคันละตัวเพราะว่าคลองมาสุดตัวเลยวันนี้สุดตัวเลยสุดตัวแล้วไปพักที่ไหนมาครับพักบนรถเลยครับมาบนรถมาเช้าเลยครับอ๋อมาถึงนี่ตอนเช้าใช่ไหมฮะ15ก็ผมไม่ว่าไปที่อะไรอย่างนี้ได้ข่าวเท็จเออเอาเกี่ยวกับสถานที่เออพวกนี้ใหญ่ได้พวกนี้ที่ผมคุยได้เหมือนพี่น้องผมอ๋อแล้วจะเป็นคนอื่นเตะผมแล้วสวัสดีครับไม่นับเหรอสวัสดีครับผมไอ้ตัวนี้ใหญ่ได้เออครับขาวขาวตุ้มแดงมีพอกนกแดงครับมีหนังใหญ่ดอกมากมีดอกมากน่าจะพบแล้วมีลูกไก่ใช่ไหมที่จะมาขายคู่นี้เอาให้อันนี้ลูกไก่จะมาขายหรือมามอบให้ฮะลูกไก่ขายมามอบมาส่งลูกค้าครับอ๋อลูกไก่2เดือนขาย20,000โอ้โหผมเกิดการเลี้ยงไก่จนวันมันเลี้ยงไก่ผมไม่สุดการตัวนะขายเดือนขาย20,000เปล่าต่อซื้อ200เลยนะสูงเองเยอะไปหน่อยแต่ตรงนี้เราโซนสวยๆถ้าใครอยากจะถ่ายรูปจะขออนุญาตทางก็พี่ๆน้องๆนักประกวดขอถ่ายรูปหน่อยหรือให้เขาจับไก่ยิงมาตรงหัวตุ่มอนุญาตได้เขาก็อยากจะโชว์ไก่เขาเหมือนกันเนาะตอนนี้มีการไลฟ์สดด้วยใช่ไหมฮะมีการไลฟ์สดการทางด้านคุณมุกเด็กไก่ชนเห็นพระตะวันออกนะฮะกำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ครับที่สุดที่ชมอยู่นะมาได้เลยครับที่งานมาลงค่าสูงสุดกันนะในปีนี้ครับมีการปลดไก่สูงงานขึ้นถือเล็กเลยทีเดียวลุงก็ไก่ชุดเนี้ยไก่บ้านลุงเขาอ่ะสบายต้องทำไงคือเขาไปอ่ะไม่ตื่นครับแต่ของบ้านผมมีล้อแตกเลยพร้อมแต่งชุดอย่างก็ออกเพ้นเจ็ดสีแล้วมาขายทะเลลุงโทรมาขายทะเลเหรอคุยจะว่านะน้องมันคนพูดนี่มีเจ้าตัวเลยเขาเหลืองอ่างขาวไว้ตรงนี้เลยนะลุงเหลืองอ่างขาวถ่ายชัดเลยเขาเป็นคนพูดนะมาขายทะเลลุงรู้อยากไปจีบเขาแล้วไม่เอานะมีแฟนหรือยังลุงแล้ววันนี้ในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านบริษัทพี่อะฮะคุณสมเกียรติมามอบมาครับมาครับมามอบไก่จะเป็นไก่ชนให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับรางวัลหรืออาจจะเป็นการจับสลากนั้นจะดูอีกทีซึ่งมากันเป็นทุกปีเลยทีเดียวนะฮะขอบท่านคุณสมเกียรติด้วยนะครับกับ CP เป็นตัวแทนก็ไปงานไหนก็จะเจอพี่สมเกียรติตลอดเวลาทุกงาน
ขาจะเอาอาหารครับอาหารดีๆมั่งเอาลูกไก่ไส้งอนมั่งมาจากมาแจกถึงเกษตรกรใช่แล้วก็ขอบคุณยังเป็นอย่างสูงทำให้งานเรามีอีสานอีกหน่อยนึงน่ารักครับน่ารักเดี๋ยวไปยังนิดเยอะเลยนี่ฮะเอาไปครับคุณนี่จ่าจับแก้วจับแก้วออกทหารออกจากการเป็นทหารเงินเดือนทหารประมาณเดือนละประมาณ 30,000 ครับมาขายไก่เดือนละ 300,000 อ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะดูไม่ธรรมดาที่ยอมลาออกอ่ะเดี๋ยวผมเลิกทำสวนมาเลี้ยงไก่ว่าเผื่อจะได้เดือนละ 300,000 ตอนนี้บุกตลาดหน้าดูเลยงานงานวัดไปหมดไปหมดไปตั้งขายขายของงานวัดเอาไก่ไปตั้งซุ้มข้างหน้าด้วยโปรโมทอย่างดีเลยนะคนนี้เลยคนนี้ใจรัก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 เพราะว่าไปทั่วประเทศไทยติดไม่ติดก็ไม่ว่ากันแต่เขาบอกขอไปช่วยงานอ่าฮะนี่แหละครับอันนี้มาจากตรงนี้ของแก้วต้องขอแล้วตรงนี้ครับอาจารย์หน่อยหันหน้าหน่อยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับใครลุงไหนผมจำไม่ได้แล้วงงไปหมดแล้วลุงไหนครับเนี่ยจำปาสีจากจังหวัดสกลมาแล้วครับจังหวัดสกลครับพี่น้องเดือดทั้งขาวแล้วไก่ไม่เป็นลงเยี่ยวมาแล้วไก่มันจะเล่นไก่มันออกมาด้วยสวยมีมากี่ตัวไก่มันตัวใหญ่ตัวงานเนาะผมมาแล้วเหลืองใหญ่ตัวนี่ไก่ใครก็ไม่รู้ขอบพระคุณยืนอย่างสูงเลยตัวนะไม่งานเราไม่แน่ไม่แน่ไก่เยอะไก่เยอะแล้วไก่เขาตัวมาขาขาวแล้วไม่แน่ไก่ผมก็เคยไปนั่งประกวดเหมือนกันแหละเห็นเขาอยากซื้อเขาคุณบอกคันไงคันคันประมูลเลยนะเพราะเราเคยมีที่สวยกันเขาไงแต่ตอนนี้คันเราไม่มีแล้วมันคันคันคันไอ้ที่ไม่มีนี่คือขายหมดหรือเปล่าหรือแค่นี่เราขายนักกำไก่เนี่ยนี่นี่นี่ประกาศลงเฟซด้วยนะไอ้จากแก้วเนาะนี่ไม่ธรรมดาไอ้จากนี่ฮะเดี๋ยวดูฮะทางด้านข้างหลังเนี่ยที่ยาไว้สดฮะดูแพงเข้าไปเลยฮะแพงเข้าไปเลยดูให้ดูว่าไก่เยอะขนาดไหนเดี๋ยวลุงนุ่มอ่ะมีไก่สดจับมาเรื่อยๆตรงนี้ผมไม่รู้ไก่ใครอีก2นาทีถ้าไม่มีไก่ใครเราขโมยเอาแจ๋วเลยผมเอาปลาบานผมขนได้เออไก่ปุ๊บอ๋อไก่เขาที่มาจากอันนี้พิจิตรโอ้มาจากพิจิตรทองหงวาลีใช่ไหมถุงใหญ่ถุงใหญ่นี่ก็เลยครับแจ๋วมาจากพิจิตรนะฮะมาวันนี้เฮ้ยพูดเลยพี่5อย่างงี้15ตัวเอาละ15ตัวเนี่ย1ใน15ต้องมีติดทุกรางวัลเราดูแล้วเนี่ย15ตัวครับ15ตัวผลดัดหางประมาณ20ตอนที่หางยาวอย่างเดียวหางยาวไงครับพอคนแรกดัดแล้วมันปวดมือปวดมือมันเยอะเกินใช่ไหมไอ้คนต้องช่วยอีกต่อโอ้โหมาเล่ากันจริงๆแล้วพูดแล้วพูดแล้วพูดเผื่อเรื่องปอดแล้วที่กันเราพี่น้องปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนเมียไม่มาแล้วนี่ฉามีบริษัทเราเยอะไปเลยไม่เอาไปนี่แซวเรานี่เราไปก็มีเลยเราหนีเราหนีถ้าแซวเที่ยวหนีฮะมีวันนี้ก็15ตัวของคาวีจากพิจิตรก็วังวาลีนะครับพอดใหญ่เขาอยู่ตรงโซนนี้ทางนู้นก็ไลฟ์สดมาเรื่อยไม่ต้องกลัวมาเลยครับก็รอแตกแน่ลุงหนูแพนไปเลยครับนี่ฮะแพนเข้าไปเลยครับดูเลยฮะเขามีใช่ครับทำให้งานเขามีทุกปีด้วยการทำให้มีทุกปีและไก่ที่มาในวันนี้ครับคุณขิงครับสังเกตได้ว่าไม่ใช่ไก่นิวเนมนะไก่ผ่านสนามกันมาทั้งนั้นอย่าไปสุกสีสุกผ้าเอาไก่เขาออกนะตัวเขาไม่หลักหมื่นหลักแสนก็มีนะใช่แล้วเรามีตังค์อยู่20บาทไก่ก็หลุดเป็นลมจ่ายค่าเด็กเมื่อคืนไปหมดแล้วเลยสิมาในโซนตรงนี้มาดีเราไปพวกอาจารย์เอาความรับผิดชอบมาเฉยอันนี้มาจากจังหวัดมานี่คือพี่แจ๊คมาจากกรุงเทพเทพมหานครเจ้าพ่อเจ้าพ่อรถแท็กซี่เท่านี้รถแท็กซี่400คันนะโอ้โหโอ้โหส่วนใหญ่ก็มีเบรกให้ผมสักคันแน่แน่ที่นี่เจ้าพ่อเจ้าพ่อจริงเดี๋ยวผมจะมาขับแทนเข้ามาด้วยใจรักแล้วก็มากับพี่โต้งพี่หนึ่งดีแดงนี่พี่น้องคู่นี้โอ้โหโต้งพี่หนึ่งดีแดงใจรักเขาไปไหนเขาจะไปกับพี่น้องครับผมครับแล้วไปครับไหนจะไปถึงมาได้เขาจะปากงานทำไม่ได้ก็ใส่กันจะมีน้องพวกนี้เป็นจำผมเห็นหน้าเฟซเป็นจำเอ้ยพอจะใครจะจริงใจกับผมไม่ควรทำได้ทำได้ไม่ธรรมดาแต่เขาไม่ได้ตายแล้วเรื่องอีกตัวครับมันมีตัวที่ที่เหลือได้ไม่เป็นจำนวนใครตัวเอาเดี๋ยวตอนนี้ทำไปแล้ว12ตัวหรือ9ตัวที่เหลือไปสิคือเป็นกระพับไปครับ
ุงยิ้มไม่สวยแล้วก็โชคดีแล้วกันครับผมผมตัดสินก็รู้อยู่เนาะตายผมครับมั่วหน้าดูตายอันนี้เจ้าพ่อที่ดีเหมือนกันเจ้าพ่อยักษ์นี่พี่เคิร์ฟครับเขาเรียกว่าพี่เคิร์ฟชื่อเล็กก็พี่เคิร์ฟอ๋อตอนชื่ออ่ะป่าเขาอยากเป็นฝรั่งไงอ๋อมั่นใจไม่ได้ตัวมั่นใจคนนี้มีหน้าทำตาหน้าหวานมีทำหน้าโกรธมีแต่หน้าหวานหมดเลยจะโกรธใครก็หน้าหวานจะทะเลาะใครก็หน้าหวานมีอยู่หน้าเดียวมีหน้าเดียวอันนี้หน้าโกรธหรือหน้าไม่มีนะคนนี้มีย้ายกินเหล้านะทำไมโอ้โหคอแข็งมากหรอเจ้าของกินเหล้าเขาแข็งที่สุดในกรุงท้าเลยโดนกี่แก้วอ่ะเปล่ากินต้มคอจะแข็งพวกเขานอนแต่สามวันเลยแข็งอยู่นะผมเห็นท่าโค้ชเขาจะท้องแข็งที่ตลอดเวลาแข็งอยู่แข็งอยู่สามวันเลยนอนโค้ชท่าเนี่ยมั่นใจแม่มั่นใจคนนี้คือพี่ใหญ่คนนึงในวงการสร้างความพิสัยให้เราสนุกสนานที่ตลอดเวลาครับผมเจ้าพ่อเจ้าพ่อนี่เจ้าพ่อหลายอย่างทั้งธุรกิจมากมายแต่ชอบเล่นไก่นี่แหละหัวใจไก่ชนหัวใจไก่ชนแล้วปลาเพื่อมาหาเพื่อนฝูงเนี่ยก็เองก็เล่าต่อตอนนี้กำลังดักอยู่ตอนนี้กำลังดักโอ้โหหลานยาวมากแอบพร้อมเลยหลานเนี่ยกำลังยาวมีมาจากไหนครับเนี่ยนี่โอ้น้องโอเราดูรอโอ้พระองค์ดำใช่ไหมนี่โอ้มากี่ตัวครับวันนี้ตัวนี้เลยอ้าวแล้วตัวนี้ของใครครับเนี่ยไอ้กระทอกของครูมั่นใจครูมั่นใจมาช่วยกันเพราะว่าทางพี่ก็เพิ่งมาแล้วก็เอิญบอกว่าออกใจเลยแล้วโอ้เขามาช่วยจัดหาวันนี้โอ้เขาปวดนะตอนนี้ปวดเยอะตอนนี้ปวดได้มากในเตียงก็คือไม่มีอะไรนี่ก็คือน้องโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับน่าจะมีโอ้โหมากไกลมากขอบคุณเยอะนะเอาไปหนึ่งด้วยไก่ตัวนี้ไม่ธรรมดาธรรมดาดาบนี้เนี่ยคู่แข่งกับปั้นเลยทีเดียวเออตอนแรกเขาไก่เขาต้องสวยมากเขาถึงกล้าเอาเกียร์เชื่อเลยมีเซอร์ไพรส์ตรงนี้มีเซอร์ไพรส์ตลอดกลับมาเอาเพื่อนไม่เลยเออไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ต่อยแม่เลยเดี๋ยวไปดีกว่าให้เออเดี๋ยวไปดีกว่าเดี๋ยวเขายังกระทืบเราแล้วไอ้รถนี่ของใครครับเนี่ยทุกอะไรเดี๋ยวผมผ่านไปอย่างที่ว่าเฮ้ยถิ่งมากบรรยายคุ้มอื่นเต็มที่พอผ่านนี้กูไม่เคยมาถักเลยอะไรอย่างนี้ลุ้มพี่วันนี้ผมอยู่ในอ่างครับอยู่ในอ่างจังหวัดกาญจนบุรีโอ้จังหวัดถ้าพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีเราก็มีนะขอไปพาก็ขอเชียร์นะลุงจังเนี่ยก็จะต้องการพี่ของเราเป็นสายเขียวตัวนึงเนาะแล้วก็เป็นเหลืองใหญ่ใช่ไหมตัวได้ลงแต่ก็ต้องตามเรื่องเราเนาะเรื่องแข่งอะไรเนี่ยครับพี่ต้องแต่งเกิดเขาบอกหลายปีแล้วครับนี่เลยฮะครับนี่คือครั้งแรกเลยของเป็นที่งานประจำเป็นงานของจังหวัดกันใช่ครับเมื่อหลายปีแล้วปีนี้พอปีนี้ครับหรือเป็นไก่มันพอปีนี้เอาไก่มาเลยว้าวผมบอกว่าผมแน่นหน้าที่นี่เนี่ยผมได้ข่าวอ่ะไอ้สองสามปีที่แล้วอ่ะไก่มาไม่เยอะแล้วเป็นชาวบ้านด้วยแล้วก็สวยน้อยพี่ทำไมไม่มาไอ้ระยะนั้นพี่มาผมบอกพี่เลยพี่มาวันนี้แล้วพี่ดูดิพ่อแม่พี่น้องมาโคตรเท่ทั้งตัวเลยพี่มาพูดเขาเลยอย่างนี้เอามาส่งมาธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาเขาบอกว่าคนจันจะไม่ค่อยโอ้โหอ่าแล้วให้เขาที่ก็เล่าให้ผมฟังว่าสองสามปีแล้วผมไม่เยอะสวยไม่มากเราก็เออดีใจด้วยพี่ก็ไม่ยอมไปมางานนักขอปีแล้วแต่วันที่ใหญ่ระดับเทพมาพี่มาสู้พี่ดูไม่ธรรมดาละไม่ธรรมดาอันนี้เอามาเซิร์ฟเดี๋ยวมีที่เด็ดเดี๋ยวเขาพักมาเดี๋ยวทำรถไฟในอ่างมาโอเคผมไม่ได้ไก่แล้วที่เด็ดผมเป็นลูกสองก็ที่เด็ดเอาแล้วเราเล่าก่อนนะครับได้แต่ครบใช่ไหมได้คนนี้คือจะเล่นกล้องตลอดจะเมื่อไหร่ไม่เล่นกล้องคือเมานอนหลับมาตรงนี้ครับเขาอยากก็ได้พี่คนนี้ใจดีด้วยเดี๋ยวหางดำหางดำอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับสุโขทัยอยุธยาบ้านเป็นเด็กอ่ะทุกทีด้วย
ยังนี่ยังยังหรอกพี่โหมยังไม่ติดคนดีเขาบอกเขาบอกไม่ติดเขามันกี่คนหรอกสองตัวสีเขียวทั้งคู่เขียวทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวซื้อซุ้มอะไรฮะลึกจำบันฟาร์มลึกจำว่าถึงบันเมืองเก่าของเราแต่ก่อนยุคมรดกโลกนั่นแหละซุ้มไก่เขาลึกจำบันผมโอ้โหแล้วนี่ยุคตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์เลยฮะเขาก็ตั้งชื่อโดยให้เข้ากับไอ้ยาแต่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะผมเมื่อแงะออกปีแรกก็เนี่ยโอ้โหจะเป็นไก่ผมแล้วแต่ไก่เขามีหงอนนะไม่ทำไงถ้าเป็นไก่ผมเอาเฮ้น้องอาร์เด้เอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวเป็นไก่ผมแล้วแรกเป็นมันหมดแล้วนี่สวยมากสวยมากนะขอบคุณมากนะน้องใหม่มากเอาอายุทีแฟนเขาด้วยแล้วลูกชายไหมลูกชายด้วยแต่ลูกชายไม่สนแล้วพอเยอะคนใหญ่คนนี้ลูกชายนะนี่เอาคนนี้ไม่สนแล้วเล่นเกมแม่แม่อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เดี๋ยวลูกกำลังเล่นเกมอยู่นู้นตายมาอย่างเพื่อนมาทางนี้โอ้นี่ดงพญาเทาทองหรือเปล่าก็ฮะวันนี้มีแค่เทาทองมีฮะมีเทาทองด้วยไปธรรมดาวันนี้ใหญ่เลยมีเทาทองตอนนี้ถักได้แล้วปวดหัวเลยเทาทองตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยจะทำอะไรรู้ไหมพองเป็นไก่จังหวัดจันเหรอแล้วดิเพราะว่าไม่ใช่ระยองไอ้ระยองอะไรทีหรือขาวหรือวันทีมันรู้เขาเสียทีใช่ไหมแล้วพองอะไรเนี่ยจันเนี่ยการทองเลยเป็นจันตานแล้วกันหลายอย่างครับมีทองที่ตาทีตาใช่ไหมทองถ้าผมเป็นคนตาเดี๋ยวผมก็เทาทองเทาทองปากเทาทองปากพิงปากพิงพี่โลกแล้วก็มีปากพิงปากพิงปากพิงพี่เขาจะจับประจำปีเรื่องเทาทองเทาทองจริงๆแล้วเนี่ยครับพี่ที่นี่ครับเทาทองจริงๆแล้วเป็นสายประจำเขาก็เล่าสู่กันมาว่าอยู่จังหวัดตากตากก็ไม่ใช่ตากตากก็เป็นไก่ประจำจังหวัดเขาจังหวัดประจำมหาสิทธิ์มหาราชด้วยก็เป็นเรื่องเล่ากันมาไอ้เรื่องประวัติผมไม่รู้เพราะว่าผมเกิดไม่ทันเขาผมพูดตรงเลยผมจะเล่าแต่เรื่องที่ผมรู้นักที่ผมเกิดเขาไม่ทันได้ไหมเขาเกิดไม่ทันตำราที่ไหนอะไรไงผมก็ไม่ไปนั่งดูเขาจากไม่ได้การศึกษาเราอาศัยว่าภูมิพักจำเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่แก่ๆสมัยเมื่อโอ้โห70ปีที่แล้วใช่ไหมเรามาว่าจะเป็นอย่างนี้นี่เราก็เรียนกันไม่ได้ตำราจะเป็นสิ่งที่ดีที่เรียนรู้ไปบางส่วนแต่ถ้าเรียนรู้จริงเนี่ยผมว่าดีกว่าตอนสมัยผมอยู่ในท้องในผมให้บอกว่าพ่อยู่ในนั้นนะครับอยู่ในท้องพ่อพูดเรื่องไหนฟังใหม่ตรงเรื่องยังอยู่ถ้าอยู่ในท้องถ้าคุณอาพูดอยู่ในท้องได้ผมไปนะผมจะบรรยายคุณแล้วล่ะอันนี้เรามาดูทีมนี้นะฮะทีมนี้ครับทีมยุทธการไทยนักท้องข้าศึกมาใช่ไหมฮะเฮ้ยไอ้ตอนนี้ผมเอาไปทำอะไรเลยเขาจะไหนกันบ้างทีนี้ตัวเราบอกเท่านั้นเลยเอาขาวสวยอ้าวไม่พูดกันหมดเลยแล้วเราเหลือมือหนึ่งคืออะไรกำลังแต่งกำลังแต่งมีข่าวนี่ตอนเห็นแล้วด่างด่างเป็นด่างตัวอันนี้ประดูตัวประดูตัวเอาทีมทีมอะไรครับเนี่ยนี่รู้ๆที่ผมไม่เคยได้ยินว่าแก๊งลูกหมูแต่ถ้าขอว่าแก๊งลูกหมาวันนี้ได้ลงแล้วแต่ที่เห็นเนี่ยเอาหางอ่ะสงสัยชี้หน้ากันจัดกันไปชี้หน้ากันไปไม่รู้ยังไงดิชี้แข็งด้วยนะชี้มึงบิดอะไรเนี่ยเอาหางจัดให้แข็งได้อยู่นั่นแหละแล้วก็มึงบิดเอามาบิดตัวตรงนี้เออพี่แปดอะ 5 40ตุ้มนี่ตก8540ตัวเลยหัวถ้า8540กูหาไม่ได้ตัวหรือว่าตุ้มนี่เงือกแล้วมันยืมผมเนี่ยเอาที่บอกเนี่ยเรื่องข้าวในวางผมเห็นอะไม่ต่ำกว่า20-30ตัวเกือบ 40เยอะมากมีการเห็น
เอาทองเขาภูมิใจหน่อยเขาเอาทองของจันทร์ออกมาที่จันทร์ไอ้เห็นกระจกมากอ่ะสีใหญ่ตรงนี้คือที่ได้ข่าวว่าทำเพิ่มใช่ครับคือที่ได้ข่าวเพิ่มตอนนี้เราจะโน้ตจะมาตรงนี้ทำเพิ่มจากแก้วใช่ไหมจากแก้วเนาะที่ได้ข่าวจากแก้วเป็นอะไรนะหลังใหญ่แล้วเราทำเพิ่มหลังใหญ่แล้วก็ของพุทธเลนะฮะพุทธเลเพิ่มมาทองแล้วเราหมากจะมีของใครเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วส่วนของผมก็อะไรที่น้อยร่วมกันก็เป็นคนละเดียวเดี๋ยวหมากดำนะฮะจะมาเพิ่มให้นะเดี๋ยวเธอเยี่ยมผมจะช่วยกันทำความดีแต่ถ้าเธอเชิญชวนไปหมดเลยนะครับที่จะช่วยเหลือโอ้โหออกไม้เส้นเลยพี่ออกไม้เนี่ยมีความลับสวรรค์เปิดเผยหมดเลยเนี่ยตั้งอยู่ในตัวหมดเกลี้ยงเลยตั้งอยู่ในตัวตายหมดเลยเกลี้ยงเลยแต่ค่าเด็กก็คือหมดเลยเราไม่หักเกลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ต้องตั้งหมดเกลี้ยงเลยตื่นมาก็ท้อหาตั้งใหญ่เลยทำเลยนะไม่แหลกละน้องแดงคือการกินที่ยากมีตังค์ดูดิต้องซื้อเหมือนเดี๋ยวทำโคฟ้าโอ้ยมี20 บาทโอ้ยขายการตัดตื่นมาโอ้โหซื้อมากไอ้ตัวด้วยโอ้ยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่สกูใช่ไหมฮะนี่ฮะเอาเพศเมียมาเพศเยี่ยมเยี่ยมนะฮะร่วมกันอันนี้คือเขาสู้กับโอเพศโอเพศเลยฮะโอเพศเลยยอดและในทีนี้ต้องขอบอกก่อนว่าในทีนี้ที่เราเปิดโอเพศครับไม่ได้หมายความว่าเราจะกักหรือจะอะไรกับพี่น้องชาวเกษตรกรที่เพิ่งจะหาเล่นครับนะฮะหรือพี่น้องชาวเกษตรกรไก่ชนแต่วันนี้เราอยากจะให้มาเป็นครูนะฮะเอามืออาชีพที่เล่นกันทั่วประเทศให้รู้เลยว่าวิธีการเลี้ยงเขาทำยังไงวิธีการเล่นทำยังไงและไก่สวยเป็นยังไงที่จะเอาเข้ามาประกวดในวันนี้นั่นแหละครับเพื่อให้เขาเรียนรู้เพื่อให้เรียนรู้แล้วก็จะมีไก่น้อยกว่านี้ถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่ชนที่เอามาเข้าประกวดกันแล้วก็ไม่เป็นสีสันตามอุดมทัศน์เองครับแต่วันนี้ก็ไก่แต่ละสีสันเนี่ยจะให้เกียรติการอุดมทัศน์มากใช่ให้พี่น้องเกษตรกรชาวได้รู้ด้วยโอ้ไก่ประกวดที่เขาเล่นการแข่งแพงเขาเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้เหรออ่าใช่บางคนไม่เคยเห็นหูยไก่บ้านเราว่าสวยแล้วนะพอมาเจอจริงๆหูย3 โล 8 4 โลกว่าสวยขนาดนี้เหลือหางขาวยาวขนาดนี้ปากต้องขาวแต่อย่างเก่งเหลือหางขาวเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไหนก็บอกเลยคล้ายๆกันเหลือหางตาตำราครับครับปากขาวขาวสีทองสีเหลืองส้มสีตาสีจับเหลืองใหญ่ก็เป็นตาตะตายมี5 พระองค์ครับ3 ปีกได้ค่อนข้างจะขาวเยอะหน่อยครับก็เป็นเหลืองแต่ปีกดำหางดำเขาไม่เรียกเหลืองหางขาวครับเขาก็เรียกเหลืองหางดำปลาไก่เขียวก็คือเขียวทั้งตัวครับมาดูก็คือมีสร้อยระยะสนับปีกแล้วก็สีหลังจะออกเป็นแม่มะขามครับก็เรายังกินมะขามแล้วเราแข่งเม็ดอยู่อืมครับเป็นน้ำตาลไม่ไหม้ครับสีไก่กระดูกก็จะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกันครับมีทั้งกระดูกแดงมีอะไรเราอนุโลมหมดแต่เราดูภาพรวมว่าทรงดีรูปร่างดีเราถือว่าในโซนกระดูกครับครับไก่ด่างไก่ด่างจะมาไก่ด่างเยอะด่างน้อยด่าง3สีด่างนี้จะลงผมไม่รู้ครับผมรู้แค่ไก่สวยครับตัดไก่สวยต้องคือจะเป็นสีคนบอกอุ้ยตัวเราด่างเนี่ยคุณเตี้ยอย่างนี้กลัวมาลาโดน่าคุณจะตัดได้ไงอ่ะเออใช
ใช่ไหมใช่ไอ้ที่เถียงผมอยู่นั่นน่ะโอ้โหเตี้ยใช่ไหมเตี้ยติดติดในหมาเดินอย่างเงี้ยทีตัวมันสูงโป่งลูกดังก็ต้องให้เขาดิมันต้องให้ตัวสวยสูงโป่งไอ้ตัวเตี้ยขาแค่คืบมันไม่ไหวอาจจะเป็นมาตรฐานไก่ชนไทยเหมือนสักคนไทยไม่ได้เราก็ต้องใช่เลยสร้างความมาตรฐานคือเราเล่นกันแล้วอ่ะคือบอกคุณอาร์ตนิดนึงที่เราเล่นกันแล้วอ่ะเราอย่าไปคิดว่าเล่นเฉพาะที่เราชอบครับเราเล่นแล้วเราก็ทำให้ต่างชาติชอบด้วยอ่าฮะแล้วก็มีกติกาหาทางคนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเล่นแล้วต่างชาติชอบมันเป็นธุรกิจมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่อยากทำไร่ทำนาหรืออะไรแล้วตอนนี้เศรษฐกิจแย่ครับไก่ตัวเนี้ยมาช่วยประคองเราได้อ่าฮะเพราะไก่มันราคาจะเป็นหมื่นนะไก่เป็นอาชีพเดียวที่เราไม่ง้อคนซื้อครับไก่มันสวยของมันคนซื้อต้องมาง้อคนขายนะถูกต้องแต่บางทีบอกว่าให้ตัวเนี้ย 10,000 บาทแต่ผมบอกว่าผมไม่อยากขายผมอยากขาย 20,000 บาทคุณจะเอาหรือไม่เอาถูกต้องเพราะฉะนั้นว่าเป็นอาชีพที่สามารถที่จ